กาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบก.รับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมก.สงขลาค่ะเกษตรอำเภอยานตาขาวจังหวัดตรังลงพื้นที่ปล่อยแมลงหางหนีบเพื่อทำลายน้อนแมลงดำน้ำในแปลงมะพร้าวตำบลถุงกระบือนายนุ่นนพ้นหน้าพ่อเกษตรอำเภอยานตาขาวหมอบไม้หายนางแพรวพันธ์ทองพิทักษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการลงพื้นที่ปล่อยแมลงหางหนีบเพื่อทำลายน้อนแมลงดำน้ำในแปลงมะพร้าวของนายบันทิตพิรมทองเจ้าของแปลงเกษตรหมู่ที่1ตำบลถุงกระบืออำเภอยานตาขาวจังหวัดตรังปลูกมะพร้าวจำนวน240ตันอายุประมาณ1ปี2ปีและ3ปีพบการเข้าทำลายของแมลงดำน้ำระยะตัวน้อนซ่อนตัวกัดกินใบมะพร้าวอ่อนที่ยังไม่คลีแทรกตัวตามรอยผับและกัดกินผิวใบด้านที่ผับอยู่กระจายทั่วทั้งแปลงโดยใบที่ถูกทำลายเมื่อคลี่ออกจะเห็นเป็นรอยสีน้ำตาลแห้งเป็นทางยาวตามใบทำให้ใบอ่อนมะพร้าวชะงักการเจริญเติบโตและได้รายงานพื้นที่พบการระบาดแก่กลุ่มอราคาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดตรังเพื่อขอสนับสนุนแตนเบียนจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอราคาพืชจังหวัดสงขลานำมาปล่อยในพื้นที่มีการระบาดต่อไปสำหรับแมลงดำน้ำปัจจุบันถือว่าเป็นแมลงศัตรูมะพร้าวประจำถิ่นพบการเข้าทำลายมะพร้าวได้ตลอดทั้งปีโดยทั้งตัวน้อนและตัวเต็มวัยของแมลงดำน้ำมะพร้าวจะซ่อนตัวในใบอ่อนและกัดกินหยอดอ่อนโดยเฉพาะหยอดที่ยังไม่คลี่ทำให้หยอดอ่อนของมะพร้าวชะงักการเจริญเติบโตหากต้นมะพร้าวถูกทำลายรุนแรงติดต่อกันทำให้ทางใบที่ถูกทำลายแห้งกลายเป็นสีน้ำตาลมองเห็นเป็นสีขาวโพล่นชัดเจนหรือที่ชาวสวนมะพร้าวมักเรียกว่าโรคหัวงอกหากเกษตรกรพบการระบาดไม่รุนแรงสามารถใช้วิธีตัดยอดที่ถูกแมลงดำน้ำทำลายออกแล้วนำไปทำลายนอกแปลงปลูกหรือปล่อยแมลงหางหนีบหรือแตนเบียนแมลงดำน้ำมะพร้าวหรือใช้เชื้อราเคี้ยวเมตาไรเซียมช่วยควบคุมการระบาดได้ส่วนกรณีพบการระบาดของแมลงดำน้ำในระดับรุนแรงให้เกษตรกรใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรได้แก่มะพร้าวต้นเตี้ยใช้สารเคมีคาแทปไฮโดรคลอไรด์4% GR อัตรา30กรัมต่อตันห่อใส่ถุงผ้าแนบไว้ที่ยอดมะพร้าวจะมีประสิทธิภาพช่วยป้องกันกำจัดแมลงดำน้ำได้นาน1เดือนสำหรับมะพร้าวต้นสูงให้ใช้สารเคมีอีมีเม็กซินเบนโซเอท 1.92% EC ฉีดเข้าลำต้นอัตรา50 cc ต่อตันจะมีประสิทธิภาพป้องกันกำจัดแมลงดำน้ำได้นานไม่น้อยกว่า2เดือนหากเกษตรกรพบการเข้าทำลายให้รีบแจ้งอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรือเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอยานตาขาวหรืออำเภอไกลเคียงทันทีวินีนาฏสุรกำแหงศูนย์ข่าววิทยุมก.สงขลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน